วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY ครับกินมังคุดแล้วอย่ารีบทิ้งเปลือกพบสิ่งมหัศจรรย์จากเปลือกมังคุดที่หลายคนไม่เคยทราบมาก่อนไปดูครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับหลายคนเรียกมังคุดว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้เหนือในมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเป็นผลไม้เมื่อลูกแก่เปลือกจะเป็นสีม่วงหรือว่าม่วงแดงเมื่อกินเนื้อมังคุดแล้วเปลือกก็ทิ้งกันเป็นส่วนใหญ่ครับไม่ค่อยมีใครเก็บเอาไว้เวลาจะหาใช้นึกเสียดายครับเพราะว่าไม่ได้เก็บมังคุดเป็นผลไม้ที่มีความโดดเด่นด้านรสชาติอันหวานฉ่ำเป็นเอกลักษณ์และรูปทรงที่โดดเด่นมีขั้วผลปกคลุมคล้ายกับมงกุฎทำให้ถูกขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้เมื่อกินเนื้อมังคุดแล้วให้เลี้ยงเปลือกในถาดกระจาดหรือว่าจะร้อยด้วยลวดหรือว่าเชือกเป็นข่วงเอาไว้ครับหรือจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตอนสดแล้วก็ตากแดดหรือตักเอาส่วนที่เป็นเนื้อเปลือกด้านในด้วยช้อนแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้ก็ได้จะง่ายกว่าการตำบดหั่นตอนที่เปลือกแห้งแล้วและต่อไปนี้คือสรรพคุณและประโยชน์ของเปลือกมังคุดที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยภูมิปัญญาของการนำเอาสมุนไพรมาใช้อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรไปดูครับข้อที่1เปลือกมังคุดมีรสชาติฝาดบดเป็นผงหรือว่าต้มแล้วก็ทานแก้อาการท้องร่วงแก้บิดมูกเลือดแก้ไข้ท้องเสียฝนกับน้ำปูนใสทาแผลเน่าเปื่อยผุพองมีหนองหรือว่าสมานแผลสดต้มชาล้างบาดแผลก็ได้ข้อที่2สารแซนโทนในเปลือกมังคุดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดชนิดหนึ่งครับซึ่งมากกว่าที่มีอยู่ในน้ำผักหรือผลไม้20-30เท่าข้อที่3ใช้ทำเป็นยาทาภายนอกเปลือกมังคุดสดหรือว่าแห้งรักษาน้ำกัดเท้าแผลผุพองแผลเน่าเปื่อยโดยฝนกับน้ำปูนใสให้คนครับทาแผลวันละ 2-3 ครั้งจนกว่าแผลจะหายสนิทข้อที่4เปลือกมังคุดใช้ทำเป็นยาภายในแก่การท้องเสียเปลือกผลแห้งนะครับย่างไฟให้เกรียมฝนกับน้ำปูนใสประมาณครึ่งแก้วหรือว่าบดกับน้ำต้มสุกครึ่งแก้วดื่มทุก2ชั่วโมงอาการจะดีขึ้นข้อที่5เปลือกมังคุดยังเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างหนึ่งครับเพราะว่าพบว่ามีสรรพคุณช่วยในการบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสแข็งแรงข้อที่6เปลือกมังคุดมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีส่วนช่วยในการชะลอวัยและการเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรข้อที่7ช่วยในการรักษาแผลในปากโดยการเอาเปลือกมังคุดที่ผ่าครึ่งแล้ว4ซีกนะครับต้มกับน้ำ4แก้วปล่อยให้เดือดนานอยู่ราว10นาทีทิ้งเอาไว้ให้เย็นแล้วก็นำเอาน้ำที่ได้นะครับมาอมกลัวปากเอาไว้นะครับอมไว้สักพักแล้วก็บ้วนทิ้งข้อที่8ช่วยในการรักษาสิวฝ้าบรรเทาอาการของโรคผิวหนังปัญหาสภาพผิวเรื้อรังจากสิวและอาการแพ้ช่วยระงับกลิ่นกายสมานผิวกระชับรูขุมขนลดผื่นคันข้อที่9เปลือกมังคุดจะมีสารเทนนินที่ช่วยแก้อาการท้องเดินสมานแผลฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนองลดการอักเสบจึงพัฒนาเป็นครีมและสบู่ที่ช่วยในการลดรอยด่างดำบนใบหน้าได้แต่อย่างไรก็ตามก็มีข้อควรระวังอยู่บ้างเช่นกันครับในกรณีที่นำเอาเปลือกมังคุดมาใช้ทำเป็นยาภายในจากการทดลองไม่พบพิษเฉียบพลันแต่ก็ควรเริ่มกินยาในปริมาณที่น้อยๆก่อนครับเพราะว่าสารในเปลือกมีฤทธิ์ในการกดประสาทส่วนกลางและเพิ่มความหากมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกเราหน่อยว่าท่านเคยนำเอาเปลือกมังคุดมาใช้ประโยชน์อะไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและหากท่านเป็นคนนึงที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกๆวันสำหรับวันนี้นาวา DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วลองกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้า
สวัสดีครับ